พร้อมแล้วใช่ไหมคะได้ยินไหมพร้อมแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอ่ะการบ้านใช่ไหมเดี๋ยพวร้อเมฉแล้ลวยการบ้านก่อนนะคะใครที่ทําการบ้านแล้วไปส่งแล้วนะก็เอามาตรวจเช็คได้เลยนะคะจากข้อแรกMy friend and I นะมีเมื่อวานส่งเทียบที่ครูเช็คถึงเมื่อวานมีประมาณ3คนนะคะที่มาส่งแล้วMy friend and I ข้อนี้ถ้าทำเป็นประโยคปฏิเสธถ้าใครจะจำได้ถ้า my friend and I อ่ะมันยาวเกินไปอ่ะคือให้เราทำมาเป็นสรรพนามนะคะแต่ไม่รู้มีใครจำได้ไหมที่ครูเคยบอกไปแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมี2คนขึ้นไปอ่ะปกติเราจะใช้ they แต่ว่าในกรณีนี้ถ้ามันเป็นคำว่า and I รวมตัวเราเองด้วยอ่ะมันจะใช้ we คือเป็นพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่1เดี๋ยวเฉลยข้อ1ก่อนเลยนะคะ My friend and I นะคะ chat on the internet นะคะคุยกันผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็จะได้เป็นปฏิเสธคราวนี้ chat ถ้าไม่ปฏิเสธเอาอะไรมาช่วย did อะไร did not ด้วยเป็นปฏิเสธพอ did not เป็น verb ช่วยแล้ว verb แท้นั้นจะต้องทำไมคะกลับมาอยู่ในรูปinfinitive ใช่ไหมไม่เติมอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้น chat ก็จะเหลือแค่ตัว t ตัวเดียวเพราะว่า chat เนี่ยมันพิเศษตรงที่ว่ามันเพิ่ม t 1ตัวก่อนเติม ed นะคะจากนั้นก็ลอกลงมาเหมือนเดิมนี่คือข้อ1นะคะในส่วนของความไม่เป็นปฏิเสธนะคะก็คือ did not นะคะ did not chat นั่นเอง my friend and I did not chat on the internet ก็เป็นปฏิเสธแล้วต่อมาถ้าไม่เป็นประโยคคำถามเอาอะไรมาช่วยเอาอะไรมาตั้งเอา did ตั้งครับเอา did มาตั้งและอย่างที่ครูบอก my friend and I มันยาวไปนะเราจะใช้ถ้าเราไม่ใช้คำว่า my friend and I อ่ะเราก็คือมาใช้คำว่าV แทนได้นะคะใช้ V แทนได้นะคะเพราะ my friend and I ถ้าเทียบเป็นสรรพนามคือเป็น V นะพวกเรา my friend and I did we เหมือนเดิมถ้ามี verb ช่วยในประโยคแล้ว chat ก็ต้องกลับมาอยู่ในรูปเดิม infinitive นะคะ did we chat on the internet ก็ลอกกลับมาเหมือนเดิมใส่เครื่องหมาย question mark ก็เป็นประโยคคำถามแล้วเมื่อคุณครูบอกว่าแล้วแต่อันนี้เราเอาที่สะดวกว่าถ้าใครจะตอบก็ตอบถ้าใครไม่ตอบก็ไม่เป็นไรถ้าตอบให้ด้วยก็ yes กับ no ใช่ไหมอย่างที่ครูบอกก็คือเปลี่ยนสรรพนามข้อนี้ก็จะกลายเป็น we ก็ได้หรือบางคนอาจจะบอกว่า yes my friend and I ก็ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่อยากเขียนยาวๆก็ใช้สรรพนามแทนก็คืออันนี้ใช้ we ใช้ did ถามใช้ did ตอบ no we didnot เพราะหน้าปฏิเสธหลังก็ต้องปฏิเสธด้วยนะคะอันนี้ข้อ1อันนี้ใครจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้นะคะอันนี้ครูไม่ได้จำกัดโอเคต่อไปข้อ2 Jack play the guitar Jack play the guitar โจทย์มาบอกว่า Jack play thegกีตาร์แจ็คเล่นกีตาร์ทำให้เป็นประโยคปฏิเสธทำยังไงคะใช้ did ช่วยครับแจ็ค did not did not แล้ว play เป็นยังไง play ต้องกลับมาเป็นในรูปของ infinitive infinitive ก็คือตัดอะไรทิ้งตัด ed ออก ed ทิ้งก็เป็นกีตาร์ลงมาเหมือนเดิมก็เป็นประโยคปฏิเสธแล้วต่อมาทำให้เป็นประโยคคำถามเอา did ตั้งครับเอา did มาช่วยเอา did ตั้งขึ้นหน้าประโยคเลยตามด้วยประธานของประโยคคือ Jack นะคะตามด้วยประโยคคือ Jack หรือถ้าไม่ใช้ Jack เอาสรรพนามมาช่วยเอาสรรพนามมาแทนจะเอาสรรพนามอะไรมาแทนคะข้อนี้ได้ไหมครับฮีเพราะแจ็คเป็นชื่อของผู้ชายนะคะจะใช้แจ็คหรือใช้ฮีก็ได้ did Jack เหมือนเดิมverb ช่อง2
พอมี verb ช่วยในประโยคแล้วก็จะกลับมาอยู่ในรูป infinitive ไม่ทำอะไรไม่เปลี่ยนไม่แปลงไม่เพิ่มไม่เติมก็เป็น play ตัด ed ทิ้ง the guitar เอาลงมาและใส่เครื่องหมาย question mark question mark ถ้าใครจะตอบข้อนี้ก็ตอบได้2 อย่างเหมือนเดิมก็คือตอบรับ yes ตอบปฏิเสธ no อย่างที่บอกถ้าไม่ใช้ชื่อแจ็คก็แทนด้วย he นะคะเพราะแจ็คเป็นชื่อของผู้ชายก็แทนด้วย he ใช้ did ถามใช้ did ตอบหน้าปฏิเสธหลังก็ต้องปฏิเสธเป็น did not ด้วยอันนี้ก็คือแล้วแต่ใครจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้นะคะผ่านไหมคะโจทย์ข้อ2ทันไหมคะต่อไปข้อ3โจทย์ว่าไงนะข้อ3 Jane visits her uncle Jane visit มีอยู่2 อย่างคือไปเยี่ยมคนกับเยี่ยมสถานที่นะคะอันนี้ visit her uncle ก็คือไปเยี่ยมคุณลุงของหล่อนนะคะ visit ทำให้เป็นประโยคปฏิเสธค่ะทำยังไงคะข้อนี้ประธานคือ Jane เอาอะไรมาทำให้เป็นปฏิเสธ did not ใช่ไหมให้เป็นปฏิเสธ visit verb ช่อง2ทำให้เป็นช่องที่1ก็คือตัด ed ทิ้ง her uncle เหมือนเดิมเป็นปฏิเสธแล้วทำให้เป็นประโยคคำถามเอาอะไรตั้งdid เอา did มาตั้งประธานก็คือ Jane ถ้าเราไม่ใช้ Jane เราจะใช้สรรพนาม Jane เป็นชื่อผู้หญิงเราก็จะใช้ she แทน visit เหมือนเดิมนะคะพอมี verb ช่วยแล้วต้องกลับมาอยู่ verb pair ต้องมาอยู่ในรูปช่องที่1 infinitive ไม่เติมอะไรเลย her uncle เหมือนเดิมใส่เครื่องหมาย question mark เป็นประโยคคำถามถ้าใครจะตอบ yes กับ noใช้ she แทนนะคะแทน Jane ใช้ did ถามใช้ did ตอบถ้าหน้าปฏิเสธหลังปฏิเสธอันนี้แล้วแต่ใครจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้นะคะมีใครทำถูกต้องไหมตรวจสอบได้ตามนี้เลยนะคะทันไหมถ้าไม่ทันเดี๋ยวมาย้อนดูเอานะคะโจทย์ข้อสุดท้าย Tony walkin the garden Tony walk in the garden Tony เดินอยู่ในสวนโทนี่ walk in the garden โทนี่เดินในสวนอ่ะทำให้เป็นประโยคปฏิเสธค่ะทำยังไงอันดับแรกใครคะประธานโทนี่ทำให้เป็นปฏิเสธเอาอะไรมา did not walk ช่องที่2ทำให้เป็นช่องที่1 infinitive ก็คือตัด ed ทิ้ง in the garden เหมือนเดิมต่อมาทำให้เป็นประโยคคำถามเอาอะไรตั้งเอาอะไรวาง did Tonyโทนี่เป็นชื่อผู้ชายถ้าเราไม่ใช้โทนี่ไม่ใช้ชื่อเขาเอาสรรพนามมาแทนก็จะเป็น he walk กลับมาอยู่ในรูปช่องที่1 infinitive ก็คือตัด ed ทิ้ง in the garden ลอกมาเหมือนเดิมใส่เครื่องหมาย question mark เป็นประโยคคำถามตอบแบบสั้นตอบ yes no ถ้าใช้ he แทนก็ใช้ he ใช้ did ถามใช้ did ตอบหน้าปฏิเสธหลังปฏิเสธคิดว่าพอจะเข้าใจแล้วพอจะทำได้ไหมคะการบ้าน4ข้อใครถูกหมดเลยมีไหมหรือว่ายังไม่ได้ทำเลยมีเปล่าไม่มีนะโอเคต่อมาเรามาเรียนกันนะคะต่อนี่เราถึงหน้าไหนแล้วอ่ะหน้านี้อันนี้เดี๋ยวเราตอบกันแบบปากเปล่านะคะตอบกันปากเปล่าง่ายๆนะคะ
ดูจากตาราง look at the table นะคะดูจากตาราง look at the table then ask and answer ให้ถามและตอบเดี๋ยวครูจะเป็นคนถามแล้วนักเรียนเป็นคนตอบนะคะดูที่ตัวแรกคนแรกเลยคนแรกก็คือโจคนที่สองทอมคนที่สามเคทโจทอมแล้วก็เคทนะคะอ่ะสัญลักษณ์เห็นไหมมีกากบาทกับเครื่องหมายติ๊กถูกนะคะดูที่ผู้หญิงคนแรกเด็กนักเรียนคนนี้ถาม Did Joe clean his bedroom yesterday เห็นไหมคะเป็นเห็นเครื่องหมาย question mark ข้างหลังแสดงว่าเป็นประโยคคำถามในนี้เขาก็เอา did วางไว้หน้าประโยค clean เป็น verb แท้พอมี verb ช่วยในประโยคแล้ว verb แท้กลับมาอยู่ในรูปช่องที่1 infinitive เห็นไหมอย่างช่องอาจโจเห็นปะอันเนี้ยเขาใช้ clean เติม ed เป็น verb ช่อง2อดีตเพราะว่า yesterday คือเมื่อวานนี้แต่พอมาทำเป็นประโยคคำถามเนี่ยมันมี did วางหน้าประโยคมี verb ช่วยอยู่หน้าประโยค verb แท้นั้นน่ะช่องที่2เนี่ยก็จะกลับมาอยู่ในรูปช่องที่1 infinitive ไม่เติมอะไรก็คือตัด ed ทิ้งนั่นเองที่เราเรียนกันนะคะเด็กผู้หญิงคนแรกถามเพื่อนว่า Did Joe clean his bedroom yesterday? เมื่อวานนี้โจทำความสะอาดห้องนอนของเขาหรือไม่คะทำไหมคะทำไหมคะ Yeah. ทำเพราะฉะนั้นต้องตอบ Yes ถามโจโจเป็นผู้ชายแทนด้วยHe ใช้ did ถามก็ใช้ did ตอบเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ yes he did very good yes. ตัวอย่างที่สองเขาถาม did Tom play football yesterday did Tom play football yesterday เมื่อวานนี้ Tom ได้เล่นฟุตบอลไหมเล่นหรือไม่ No ทอมเล่นฟุตบอลไหมคะ Play football นี่ช่อง2เติม ed ได้เล่นไหมคะไม่ได้เล่น no. เพราะฉะนั้นก็ต้องตอบว่า No Tom เป็นผู้ชาย no. แทนด้วย He did ถาม did ตอบหน้าปฏิเสธหลังปฏิเสธก็จะตอบว่า No he did not คราวนี้เดี๋ยวคุณครูจะถามฟังคำถามให้ดีแล้วก็ตอบนะคะDid Kate clean the kitchen? Did Kate clean the kitchen yesterday? Yes, she did. Very good. Yes, she did. นะคะครูถามว่า Kate อ่ะได้ทำความสะอาดห้องครัวไหมเมื่อวานนี้ได้ทำไหมมีเครื่องหมายถูกแสดงว่าทำนะคะแล้วเคทเนี่ยเป็นชื่อของผู้หญิงนะคะเวลาแทนสรรพนามก็แทนได้ด้วย she นั่นเองมันก็ตอบว่า yes she did ต่อมานะคะ did Joe listen to music yesterday did Joe listen to music yesterday yes he didDid Joe listen to music yesterday? เมื่อวานนี้โจได้ฟังเพลงไหมคะฟังค่ะถูกแสดงว่าฟังมันก็ต้องตอบว่า yes he did okay next Did Joe watch TV yesterday? No he did not Did Joe watch TV yesterday? เมื่อวานนี้โจได้ดูทีวีไหมไม่ได้ดูนะคะเพราะนั้นก็ตอบ no he did not นั่นเองพอจะเข้าใจไหมไม่ยากนะครูว่าง่ายเนาะเข้าใจไหมคือหลักๆอย่างที่ครูบอกนะประโยคคำถามรู้ได้ไงเป็นประโยคคำถามดูจากอะไรนะเราจะรู้ได้ไงว่าประโยคนี้ไม่เป็นประโยคคำถามดูจากอะไรคะดูจากอะไรคะในภาษาอังกฤษอะประโยคคำถามจะมีเครื่องหมาย question mark ใช่ไหมพอเราเห็นเครื่องหมาย question mark อยู่หลังประโยคอยู่ท้ายประโยคเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยประโยคเนี้ยมันคือประโยคคำถาม
ประโยคคำถามภาษาอังกฤษมี2ลักษณะคือขึ้นต้นด้วย WH กับใช้ verb ช่วยมาขึ้นต้นนะคะก็อย่างเงี้ยคำไหนก็ตามที่ใช้ประโยคคำถามนั้นใช้ verb ช่วยขึ้นต้นประโยคคำถามก็คือเวลาตอบแค่อะไรคะมี2 choice 2ตัวเลือกเป็น yes no question เท่านั้นนะคะเวลาไปทำข้อสอบก็เหมือนกันถ้าเราเห็นว่าเนี่ยมันไม่ใช่ WH น่ะเวลาคำตอบว่าก็คือ yes กับ no นี่คือ1ทริคในการทำข้อสอบนะคะถ้าไปเจอคำถามข้อสอบขึ้นต้นด้วย verb ช่วยไม่ได้ขึ้นต้นด้วย WH question WH นะคะนอกจากไม่ได้ว่าขึ้นต้นด้วย WH อย่างเดียวนะคะ how เนี่ยไม่ได้เป็น WH แต่ how ก็ถือว่าเป็น WH question เหมือนกันนะคะอย่างไร how are you คุณสบายดีไหมเนี่ยเราก็ต้องตอบ I'm fine I'm good I'm wonderful ใช่ไหมไม่ใช่แบบเอ๊ะ how มันไม่ใช่ WH นี่เพราะฉะนั้นต้องตอบว่า yes or no แน่เลยใช่เปล่ามันก็คือไม่ใช่นะคะ how ต่อให้ไม่ได้ขึ้นต้นใน WH แต่ก็ถือว่าอยู่ใน WH question เช่นเดียวกันเพราะนั้นจบเรื่องนี้ผ่านนะคะมาค่ะ read อ่านฝึกอ่าน read the letter อ่านจดหมายต่อไปนี้ the letter and answer the question แล้วตอบคำถามอ่านจดหมายแล้วตอบคำถามเอาอ่านก่อนเลยอันดับแรก Dear Harry How are you This weekend I visited The aquarium With my school I like the seahorses Starfish AndDolphins. I did not like the jellyfish. เอาพาร์ทแรกนี้ก่อนนะคะ Dear Harry ก็คือเขียนจดหมายฉบับนี้ไปหาแฮร์รี่ถึงแฮร์รี่ที่รัก How are you? เป็นยังไงสบายดีไหม This weekend สุดสัปดาห์นี้เนี่ยที่ผ่านมานี่สุดสัปดาห์นี้ I visited. ฉันได้ไปเที่ยววisit ตามด้วยสถานที่แล้วนะคะไม่ได้ตามด้วยคนนั้นไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวไปเยี่ยมชม The aquarium aquarium ก็คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะ aquariumWith my school ไปกับโรงเรียนโรงเรียนพาไปทัศนศึกษานั่นเองนะคะ I like ฉันชอบสังเกตว่าที่เขาเขียนจดหมายไปหาเพื่อนเนี่ยเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วหรือยังเหตุการณ์ผ่านมาแล้วหรือยังคะผ่านมาแล้วถูกต้องไหมเพราะว่าใช้ verb ช่องที่สองvisit ก็เติม ed like ก็เติม ed แล้วก็มี did not นะคะเป็น verb ช่องสองแสดงว่ากล่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือเขาเล่าให้ฟังนะคะเขาเล่าให้ฟังนั่นเอง I like the seahorses ฉันชอบอะไรคะ seahorse จำได้ไหม seahorse seahorse ตัวอะไรม้าน้ำ starfish ปลาดาวปลาดาว and dolphins dolphin คืออะไรคะ dolphins นี่ dolphin อยู่ตรงนี้นะคะ dolphin นี่ค่ะ dolphinดอลฟินคือโลมาโลมาไม่ใช่ปลาใช่ไหมโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในน้ำดอลฟินส์ I did not like มี did not แสดงว่าเป็นอะไรเมื่อกี้เราทำไปแล้วเราเพิ่งทำแบบฝึกหัดกันไป did not แสดงว่ามันเป็นประโยคอะไรคะเนี่ยมี did not เป็นประโยคปฏิเสธถูกต้องไหม did not เป็นประโยคปฏิเสธเมื่อกี้เขาบอกว่า I like เขาชอบม้าน้ำชอบปลาดาวแล้วก็ชอบโลมาI did not like the jellyfish. สิ่งที่เขาไม่ชอบคืออะไรคะเขาไม่ชอบอะไร jellyfish jellyfish คืออะไรแมงกระพุนใช่ไหมแมงกระพุน jellyfish ไม่ชอบแมงกระพุนต่อมาท่อนที่สองเขาบอกว่า I watch some dolphins
in the pool. A dolphin was playing with a ball. Here are some photos of me with a dolphin, a seal, and some seahorses. February is very cold. I was freezing, but I was happy because the trip was interesting. See you soon. Love, Chris. บทที่สองเขาบอกว่า I watch เติม ed. I watch some dolphins.ฉันก็ดูส่วนใหญ่เราไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไปดูโชว์โลมาใช่ไหมเขาจะมีโชว์โลมาโชว์นู่นโชว์นี่โชว์สัตว์ต่างๆอ่ะ I watched some dolphins in the pool ไปดูโลมาที่อยู่ในสระน้ำนะคะ pool ก็คือสระน้ำ pool สระน้ำ a dolphin มีปลามีโลมาอยู่ตัวหนึ่งกำลัง was playing กำลังเล่นกับ with a ball กำลังเล่นกับลูกบอลแต่ในภาพใครเล่นกับลูกบอลอยู่คะใช่โลมาไหมตัวนี้ no ไม่ใช่เหรออ่ะนะคะแต่ก็คือภาพมันในจดหมายบรรยายแต่ว่าภาพมันก็ไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้เรารู้ไว้เขาบอกว่า I watched some dolphins dolphin เนี่ยมี s แสดงว่าในสระน้ำเนี่ยมันมีปลาโลมาอยู่หลายตัวเลยมีโลมาหลายตัวBut a dolphin, แต่ว่ามี dolphin อยู่หนึ่งตัวเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ย was playing with a ball กำลังเล่นกับลูกบอลอยู่ในความเป็นจริงอ่ะอาจจะมีปลาโลมาอาจจะมีโลมาที่กำลังเล่นกับลูกบอลอยู่ก็ได้นะอันนี้ก็คือเราไม่รู้เนาะแต่พอดีในรูปมันดันมีอันนี้อ่ะต่อ here are some photos และนี่ก็คือรูปภาพจำนวนหนึ่งนะคะรูปภาพบางส่วนนะคะ some photos some แปลว่าบ้างบางส่วนจำนวนหนึ่งนะคะมีเท่าไหร่ไม่รู้มากกว่าหนึ่งแน่นอนนะคะใช้ some here are some photos of me เป็นภาพของฉันนะคะ of me with a dolphin กับปลาโลมาตัวฉันนี่มีคือตัวฉันนะคะกับ dolphin ปลาโลมากับโลมาตัวหนึ่ง a seal ตัวนี้คือ a seal ค่ะ seal คือแมวน้ำนะคะ seal คือแมวน้ำ a sealand some seahorses แล้วก็มาน้ำจำนวนหนึ่งมีกี่ตัวไม่รู้แต่รู้ว่ามีมากกว่าหนึ่งแน่นอนก็จะใช้คำว่า some แทนนะคะเขาไม่ได้ระบุจำนวน and some seahorses February เดือนอะไรคะ February คือเดือนกุมภาพันธ์ is very cold อากาศเป็นไงคะ very coldหนาวมาก กุมภาพันธ์ของบ้านเขาอะ it's very cold หนาวมาก I was freezing หนาวจนฉันรู้สึกเป็นยังไงเลยทีเดียว freezing เลยหนาวจนเป็นน้ำแข็งเลย I was freezing หนาวจนรู้สึกว่าแบบมือไม้แข็งไปหมดเลย but แต่ถึงจะหนาวจนแข็งขนาดนั้น I was happy แต่ฉันก็ทำไมดีแต่ฉันก็มีความสุขBecause เพราะว่า the trip was interesting เพราะว่าการมาเที่ยวทริปครั้งนี้เนี่ยมันน่าสนใจนะคะ interesting แปลว่าน่าสนใจ is what interesting ทริปนี้มันน่าสนใจมาก see you soon แปลว่าเร็วๆนี้ see you ก็คือแล้วพบกันเร็วๆนี้นะคะ soon แปลว่าเร็วๆนี้ see you soon แล้วพบกันเร็วๆนี้ love ด้วยรักจาก Chris นะคะเป็นคนเขียนจดหมายลงชื่อสุดท้ายอ่านจดหมายเสร็จจบเรียบร้อยตอบคำถามข้อที่หนึ่ง Where was Chris นี่ไงอันนี้คือเห็นปุ๊บเฮ้ยข้อหมาย question mark เป็นประโยคคำถามประโยคคำถามอันนี้ขึ้นต้นด้วย WH question Where แปลว่าที่ไหนเพราะฉะนั้นเขาถามเพื่อต้องการทราบข้อมูลเขาอยากรู้ Where was Chris Chris อยู่ที่ไหนคะWhere was Chris? Chris อยู่ที่ไหนเนี่ยที่เขาเขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย Where was Chris? Chris อยู่ที่ไหนคะไม่มีใครตอบเลย Where was Chris? Chris อยู่ที่ไหนคะฮัลโหลทุกคนยังอยู่ไหมคะ
คิดอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาเขียนเล่าเรื่องมาส่งรูปมาให้ดูเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนเขาบอกแล้วนี่อะควาเรียมค่ะ very good thank you นะคะคริสก็น่าจะเป็นดูจากภาพเขาก็เป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมเพราะนั้นแทนด้วยอะไรดีคะแทนคริสด้วยอะไรดีคะถ้าไม่ตอบคริสนี่ whatใหญ่ไปไหมอ่ะ He was at the aquarium เขาอยู่ที่ aquarium นะคะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนั่นเอง He was at the aquarium Number 2ข้อ2เห็นไหมคะ WH question ขึ้นต้นประโยคคำถามWhat did he like? Me did เป็น verb ช่วยเพราะฉะนั้น like กลับมาอยู่ในรูปเดิม infinitive like ไม่เติม ed What did he like? เขาชอบอะไรคะเขาชอบอะไรคะเขาชอบอะไรก็อธิบายมาแล้วเมื่อกี้เขาบอกแล้วว่าเขาชอบอะไรบ้างSeahorse อ่าก็ข้างบนเลย I like ตรงนั้นแหละใช่เลยก็แต่ว่าโจทย์ถาม he ก็ต้องเป็น he เนาะ He like the seahorses อะไรอีกคะชอบอย่างเดียวเปล่ามีอะไรอีก Starfish and dolphin แล้วก็ชอบปลาโลมาด้วยชอบโลมาก็จะชอบติดว่าเป็นปลาโลมาทุกอย่างในน้ำจะเป็นปลาเนาะDolphin โลมานะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะอยู่ในน้ำ Dolphins ข้อ3ค่ะพอมาข้อ3ปุ๊บขึ้นต้นประโยคคำถามด้วย did verb ช่วยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบคำตอบคือตอบด้วยอะไรคะตอบแค่อะไรกับอะไรคำตอบก็จะเป็น yes กับ no ถูกต้องไหมเพราะว่าใช้ verb ช่วยขึ้นต้นประโยคคำถามคำตอบก็จะเป็นไม่ yes ก็ no Did Chris play with the ball? Did Clitplay with the ball คริสเล่นกับลูกบอลใช่หรือไม่ No he did not คริสได้เล่นเป็นคริสใช่ไหมที่เป็นคนเล่นกับลูกบอลไม่ใช่เพราะนั้นตอบข้อนี้ No ถามคริสถาม he ก็ตอบ he ใช้ did ถามใช้ did ตอบหน้าปฏิเสธหลังก็ปฏิเสธ No he did not No he did not นะคะเขาไม่ได้คริสไม่ได้เล่นกับลูกบอลนะคะข้อ4ข้อ4คำถาม WH ค่ะ What was the weather like อากาศเป็นอย่างไรคะสภาพอากาศ What was the weather ถามถึงสภาพอากาศสภาพอากาศก็ใช้แทนด้วย it was ใช้ was ถามใช้ was ตอบ is was เป็นไงคะอากาศอากาศเป็นไง hot ร้อนหรือเปล่า warm อุ่นหรือเปล่า it was อะไรล่ะคะ it was freezing very cold it cold and หนาวมากจน freezing เป็นน้ำแข็งเลยทีเดียวนะคะ it was very cold and freezing หนาวมากจนเป็นน้ำแข็งจนแข็งเยือกแข็งไปหมดข้อสุดท้ายนี่แหละ how ต่อให้ไม่ใช่ wh แต่ how ก็ถือว่าอยู่ใน wh นะคะ how was the trip ทริปนี้เป็นยังไงคะการไปเที่ยว aquarium ครั้งนี้เป็นยังไง interesting ทริปก็ตอบเลย it นะคะแทนด้วย it การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นสิ่งไม่มีชีวิต it was นี่ไงคะนี่The trip เนี่ย The trip was interesting เราจะตรงนี้มาตอบเลยก็ได้ว่า The trip was interesting ก็ได้นะคะเราจะทวนประโยคนี้ก็ได้หรือเราจะใช้ it แทน trip ก็ได้ It was interesting มันน่าสนใจมากค่ะทริปนี้โอเคไหมคะใครมีสมุดก็ลอกตามได้นะคะไม่ทันก็แคปเจอร์ไว้นะคะ
แคปหน้าจอนี้ไว้จะได้ไปลอกลงสมุดได้นะคะใครที่ลงสมัยลงสอบโอเน็ตไว้อะมันจะมีนะข้อสอบแบบนี้ให้อ่านให้เรื่องมาอ่านแล้วก็ไปตอบคำถามเนี่ยก็เป็นวิธีการหนึ่งนะคะที่จะทำให้เราเลือกช้อยตัดช้อยทิ้งได้ที่ครูบอกมันเป็นข้อสอบมันก็ต้องเป็นข้อคำถามที่ครูบอกนะข้อคำถามอยู่2อย่าง WH กับ Verb ช่วยถ้าเป็น WH เนี่ยอยากรู้ข้อมูลแต่ถ้าเป็น did เนี่ยแต่ถ้าเป็น verb ช่วยคำตอบมีแค่สองแง่ไม่ yes ก็ no อันนี้มันก็ช่วยเราแหละหนึ่งอย่างแล้วต้องไปดูว่า wh นั้นอะมันแปลว่าอะไรจำให้แม่น what อะไรอะไรล่ะ like เขาชอบอะไร what อะไร what the weather อากาศเป็นยังไง how แปลว่าอย่างไรก็ต้องตอบว่ามันเป็นยังไงล่ะก็ต้องอธิบายให้เหตุผลหลักการ where ที่ไหนคำตอบก็ต้องเป็นสถานที่นะคะสำหรับคนที่จะลงสอบ O-NET นะก็ไม่ได้ใช้ผลอะไรนะคะไม่ได้มีผลอะไรแต่ว่าถ้าเด็กๆลองสอบก็ดีค่ะเป็นการลองข้อสอบนะคะผ่านนะคะ complete the dialogue นะคะ complete the dialogueเติมบทสนทนาต่อไปนี้ and check your answer มีตัวเลือก4ข้อดูที่ตัวเลือกที่1พร้อมกันนะคะ A บอกว่า what was the weather like เมื่อกี้เราเจอแล้ว what was the weather like อากาศเป็นอย่างไร B really how was itreally แปลว่าจริงนะคะเห็นเครื่องหมาย question mark อยู่ข้างหลังเป็นคำถาม really จริงเหรอ how was it มันเป็นยังไงบ้างมันเป็นอย่างไรบ้างข้อ 4 what animal did you like best what animal did you like best คุณชอบสัตว์ชนิดใดมากที่สุดเลยที่ชอบเป็นที่สุดเลย best สัตว์ชนิดใดที่คุณชอบมากที่สุดและ D did you see giraffesDid you see giraffes? คุณเห็นยีราฟไหมเอา A B C D มาเติมในบทสนทนาให้สมบูรณ์ให้เวลา3นาที2นาทีดีกว่า A บอกว่า I visit the zoo yesterday. ฉันไปเที่ยวสวนสัตว์มาเมื่อวานนี้Yesterday เมื่อวานนี้แสดงความเป็นอดีตเห็นไหมคะ visit ก็เติม ed I visited the zoo yesterday เมื่อวานนี้ฉันไปเที่ยวสวนสัตว์มา b จะบอกว่าอะไรดีระหว่าง a b c หรือ d เอามาเติม a it was great มันยอดเยี่ยมดีเยี่ยมวิเศษมากมันดีมากมันยอดเยี่ยมมาก it was greatA ที่3บอก yes I did yes I did A บอกว่า I like the ostriches ostrich เจอมาแล้วตอนป.5 the ostrich ostrich ก็คือนกกระจอกเทศ I like the ostriches นกกระจอกเทศนะคะ ostrichสุดท้าย B ถามว่าอะไร A บอก it was warm and sunny it was warm and sunny อ่ะ2นาทีค่ะเอา A B C และ D มาเติมบทสนทนาให้สมบูรณ์ให้มันถูกต้องเหมาะสม
สร็จแล้วใช่ไหมเสร็จยังคะ finish ยากนะโอเคมาตอบเฉลยกันมาช่วยกันทำมาช่วยกันตอบ A บอกว่า I visited the zoo yesterday เมื่อวานนี้ฉันไปเที่ยวสวนสัตว์มาด้วยแหละ B จะว่าไงคะ B จะว่าไง A B C หรือ D ดีคะ B B นะคะReally? It's how was it? จริงเหรอเป็นยังไงบ้างดีไหม How was it? มันเป็นยังไงบ้างล่ะ A บอก It was great. โอ้มันดีมากเลยแหละ It was great. เห็นไหมคะ D จะถามว่าอะไรต่อคะ A บอก Yes, I did. ข้อดีครับ Did you see giraffe? เห็นไหมนี่สังเกตง่ายๆนะเห็นไหมขึ้นต้นคำถามด้วย verb ช่วยเนี่ยคำตอบไม่ yes ก็ no เห็นปะคะ Did you see giraffes ได้เห็นยีราฟไหมมียีราฟไหมเห็นยีราฟไหม Yes I did ถาม you ตอบ I นะคะใช้ did ถามใช้ did ตอบ Yes I did เห็นสิแล้วถามอะไรต่ออีกคะ A บอก I like the ostriches ฉันชอบนกกระจอกเทศข้อ C ครับ What animal did you like?What animal did you like best? สัตว์ชนิดใดที่คุณชอบมากที่สุดคีย์เวิร์ดเนาะ animal สัตว์ชนิดใดที่คุณชอบมากที่สุด like เนี่ยก็เป็นคีย์เวิร์ดเห็นไหมคะเวลาเราไปทำข้อสอบเราก็จับอุ๊ยเห็นตัวภาษาอังกฤษเยอะแยะไปหมดท้อใจและไม่แปลไม่ได้ทั้งนั้นลองดูก่อนจับเฉพาะคำที่เรารู้คำง่ายๆนะคะ What animal did you like best? I like the ostriches.เพราะฉะนั้นเหลือข้อสุดท้ายค่ะ B ก็จะถามว่า What the weather was? like very good What was the weather like อากาศเป็นยังไงบ้าง What the weather like บอก It's warm and sunny อากาศอบอุ่นแล้วก็มีแดดจ้าแดดจัดเลยทีเดียวโอเคนะคะไหนใครตอบถูกหมดบ้างมีไหมตอบถูกทุกคนแหละเก่งทุกคนนะคะอย่างนี้ฉันทำยากสั่งเป็นงานชิ้นสุดท้ายเป็นงานชิ้นสุดท้ายง่ายมากและคิดว่าน่าจะสนุกสนานกันนะคะเป็น project time นะคะหัวข้อก็คือ my aquarium ค่ะ my aquarium เป็นแทงน้ำก็ได้นะตู้ปลาของฉันก็ได้ค่ะวิธีการทำโปรเจกต์นี้นะคะขั้นตอนการทำโครงงานชิ้นนี้นะคะมีอยู่กี่ข้อ2ข้อเองมี4ข้ออ่ะเดี๋ยวดูข้อที่1ก่อนเขาบอกว่า choose ให้นักเรียนเลือก four kinds of sea animals เลือกสัตว์เขาใช้ sea animals แสดงว่าต้องเป็นสัตว์ทะเลนะ four kinds กี่ชนิดคำว่า kind อ่ะแปลว่าชนิดต้องแยกออกก่อนนะ four kind 4ชนิดต้องมี4ชนิดไม่ใช่บอกว่าเอ๊ะมี4ตัวก็คือเลือกปลานีโมมา4ตัวงี้ไม่ใช่อันนี้คือเป็นชนิดเดียวก็คือเป็นปลานีโมปลาการ์ตูนแต่มี4ตัวอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เขาบอกว่า4ชนิดนะคะเพราะนั้นต้องไม่เหมือนกันนะ four kind of sea animal เลือกสัตว์ทะเลมา4ชนิด and other things แล้วก็สิ่งอื่นๆ for your aquarium แล้วก็สิ่งอื่นๆสิ่งต่างๆสิ่งอื่นๆไม่ใช่สัตว์ทะเลแล้วแล้วก็มีสิ่งอื่นๆอีกจากนั้นขั้นตอนที่2นะขั้นตอนที่2ขั้นตอนแรกให้ choose เลือกขั้นตอนที่2บอก draw ให้วาด an aquarium วาด aquarium ของตัวเราอะ aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเราส่วนใหญ่เราเข้าไปมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมันก็จะเป็นแบบตู้ปลาใช่ไหมรูปทรงต่างๆขนาดเล็กขนาดใหญ่ then จากนั้น draw and color ให้วาดภาพและระบายสี the sea animals สัตว์ทะเลที่เราเลือกมาจากข้อหนึ่งนั้น and other things in the aquarium แล้วก็สิ่งอื่นๆที่เราเลือกมาใส่อันนี้เขาก็ลองทำเป็นตัวอย่างอะควาเรียมของเขาให้ดูวันนั้นเขามีสัตว์ทะเลน่ะ4ชนิด1 2 3 4เห็นไหมคะเขามีสัตว์ทะเล4ชนิดเลย
แล้วก็ other things สิ่งต่างๆมีปะการัง coral มี rock หินมี seaweed นี่มีสาหร่ายมี plant water plant พืชน้ำใช่ไหมคะอันดับแรกอย่าลืมอันดับ1 choose 4 kinds of sea animal ด้วยนะสัตว์ทะเลนะ4ชนิดแล้วก็สิ่งต่างๆจากนั้นให้วาดอะควาเรียมวาดอะควาเรียมมาแล้วก็วาดระบายสีสัตว์ทะเลและสิ่งของต่างๆที่เราเลือกไว้จากข้อ1น่ะวาดระบายสีจากนั้นเขาบอกว่าให้ลองเขียน description อธิบาย of your aquarium อธิบายด้วยว่าในความเรียมของคุณน่ะมีอะไรอันนี้นะคะเขาลองทำเป็นตัวอย่างเขาบอกว่า here is an example เป็นตัวอย่างเราก็สามารถมาใช้ตรงนี้เป็นตัวอย่างได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราเลือกแทนครับตัวอย่างบอกว่า this is my aquarium นี่คืออะควาเรียมของฉันเอง there is เนี่ยมีหนึ่งสิ่งนะคะ there is แปลว่ามีแต่มีแค่หนึ่งคือเอกพจน์มี a seahorse มีม้าน้ำหนึ่งตัว a jellyfishแมงกระพุน1ตัว a starfish ปลาดาว1ตัว and a string ray และปลากระเบนอีก1ตัวเห็นไหมคะ there is เนี่ยแปลว่ามีที่แปลว่า1เห็นไหมทุกอันก็คือ a หมด a แปลว่า1ก็คือมีอยู่อย่างละ1อย่างละ1หมดเลยนะคะใช้ there is เพราะเขาบอกหนิว่าให้เลือกสัตว์ทะเล4ชนิด I put แปลว่าใส่นะคะ I put แปลว่าใส่rocks ก้อนหินเติม s เพราะว่าใส่มากกว่า1ก้อน and plants แปลว่าพืชน้ําอ่ะพืชชนิดต่างๆก็เมื่อกี้มีทั้งเป็นพืชน้ําอ่ะเนาะมีทั้งปะการังสาหร่ายนะคะ I put rocks and plants in my aquarium ลงไปในอะควาเรียมของฉัน the starfish ปลาดาวตัวนั้น is on the rockนอนอยู่บนก้อนหินใช่ป่ะนี่ปลาดาวนอนอยู่บนก้อนหิน The starfish is on the rock ปลาดาวนอนอยู่บนก้อนหิน on แปลว่าบน preposition บอกสถานที่ The seahorse ส่วนเจ้าม้าน้ำตัวนั้นน่ะ is near แปลว่าใกล้ The water plants อยู่ใกล้ๆกับพืชน้ำม้าน้ำอยู่ใกล้ๆกับพืชน้ำใช่ไหมม้าน้ำอยู่ใกล้ๆกับพืชน้ำปลาดาวอยู่บนก้อนหินม้าน้ำอยู่ใกล้ๆกับพืชน้ำ The string ray และเจ้าปลากระเบนตัวนั้น and the jellyfish are swimming ส่วนเจ้า string ray กระเบนและกระพุนนั้นก็กำลังว่ายน้ำอยู่นะคะ are swimming ทั้งสองคนนี้กำลัง swimming ว่ายน้ำอยู่นะคะเราก็จัดการเลยนี่ put your aquarium and description on the board ก็ทำลงในสมุดนะคะคุณจะทำเป็นอะควาเรียมของคุณรูปอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะคะเลือกสัตว์ทะเล4ชนิดสิ่งของต่างๆนะคะอาจจะใส่อยากจะใส่อะไรใส่ลงไปได้เลยนะคะใส่นางเงือกได้ไหมเมอร์เมดได้ใส่ไข่มุกลงไป pearl ก็ได้นะคะใส่ปูใส่อะไรแล้วแต่นะคะ create ออกมา your aquarium นะคะหัวข้อ my aquarium นะอย่าลืมไปคอมเมนต์ส่งได้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะไปโพสต์อันนี้ให้ my aquarium ใครไม่เข้าใจบ้างนี่คือการบ้านของเราในวันนี้โอเคไหมมีใครสงสัยไหมคะถามได้นะคะไม่มีเนาะการบ้านวันนี้นะคะ My Aquarium ให้เลือกสัตว์กี่ชนิดนะ4 คาย4ชนิด4ชนิดนะไม่ใช่4ตัวนะไม่ใช่แบบว่าสมมติว่าเต่ามาเต่า4ตัวเงี้ยไม่ถูกนะเพราะมีแค่ชนิดเดียวนี่ผิดนะต้อง4ชนิดแล้วเขาก็บอกว่าเป็น sea ด้วยนะเป็น sea animal คือเป็นสัตว์ทะเลนะปลาดุกไม่ได้นะน้ำจืด
ปลาช่อนไม่ได้นะคะน้ำจืดนะ sea animals โอเคเพราะฉะนั้นอันนี้กันบ้านของเราหนึ่งชิ้นน่าจะเป็นชิ้นสุดท้ายเนาะแล้วก็ปลาช่อนทะเลนะครับโฟปลาช่อนทะเลมีครับโฟได้ได้อะถ้ามันเป็นทะเลอะปลาเก๋าได้สี่ชนิดไม่ซ้ำกันโอเคนะคะมีคำถามอีกไหมแต่ไม่มีแล้วก็สำหรับวันนี้ก็เนี่ยแหละค่ะจบแล้วบทที่สามมีเท่านี้นะคะจบเรียบร้อยบทที่สามชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายก็จะเป็นการสอบเก็บคะแนนนะคะเพราะฉะนั้นในเทอมแรกนี้ก็จะเรียนแค่ถึงบทที่สามแล้วก็ครูแจ้งไปแล้วเทอมหน้าเราไม่เจอกันนะคะเทอมหน้าเราไม่เจอกันแล้วนะคะก็อาจจะเป็นคุณครูท่านอื่นขึ้นมาสอนแทนนะคะเพราะว่าคุณครูย้ายนะคะย้ายโรงเรียนแหละไปสอนที่โรงเรียนอื่นก็จะไม่ได้เจอกันเจอกันอันนี้เป็นเทอมแรกเทอมเดียวแล้วก็เทอมสุดท้ายนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าเทอมที่สองเทอมต่อไปก็จะเป็นคุณครูท่านอื่นขึ้นมาสอนแทนเนาะโอเคก็เป็นงานชิ้นสุดท้ายแล้วก็ชั่วโมงสุดท้ายก็จะเป็นการสอบนะคะเก็บคะแนนแล้วก็ผลจะตัดสินผลให้นะคะเพราะนั้นก็ใครที่คราวที่แล้วยังไม่ได้ทำมันจะมีคะแนนสอบ3บทนะเดี๋ยวบทที่3มันจะเป็นคาบหน้าเพราะฉะนั้นต้องมีนะเดี๋ยวคุณครูจะได้ตัดคะแนนให้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะก็ตอนนี้ไปพักได้แล้วแล้วคุณครูก็จะขออนุญาตปิดห้องเลยนะคะเพราะว่าวิชาที่3วิชาต่อไปคุณนุ้ยส่งเป็นคลิปนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ห้องเรียนออนไลน์ก็เท่านี้แล้วก็เดี๋ยวจะขอปิดห้องเลยนะคะเด็กๆก็ไปเคลียร์งานวิชาต่างๆทำงานส่งนะคะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Thank you everyone Goodbye see you again next time Bye Goodbye Goodbye ค่ะ